สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมเรามาเข้ากรุงเทพนะครับจะมาชิมช็อปใช้กันที่กรุงเทพแล้วผมคืออยากได้ไมค์นะฮะกับไฟนะครับผมแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปที่คลองถมบ้านหม้ออันนี้เราอยู่ที่สถานีตำรวจนะฮะโดนจับมาไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวขาหมูโบราณซึ่งเมื่อก่อนนะครับผมเรียนที่นี่คอช่างครับคอช่างแล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งนะครับเคยพามากินนะชื่ออาจารย์ธวัชชัยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวขาหมูโบราณนะครับผมร้านก็จะออกมึนๆหน่อยนะเพราะมันโบราณจริงๆเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวก็รู้แล้วว่ามันจะโบราณแค่ไหนแต่มันอร่อยอร่อยมากนิ่มนุ่มละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือนะอันนี้คือคลองถมเอ้ยไม่ใช่คลองถมเขาเรียกว่าบ้านหม้อครับผมเดี๋ยวนี้บ้านหม้อดีแล้วนะครับผมไม่ค่อยมีนั่นไงฝนตกยังไม่ทันได้ไปไหนเลยครับเนี่ยฝนตกเหมือนมันแท็กเราไว้นี่เนี่ยมีจะมากินข้าวขาหมูหรือจะมาเดินป่าครับเนี่ยเดินป่าบ้าจะไปที่อื่นต่ออมอนอมอนอมอนรับปะวะเพราะมันมีไมค์แบบที่ซื้อไปแล้วมันเสียบมือถือไม่ได้อยู่นะก็ถึงซอยร้านข้าวขาหมูแล้วนะอยู่ในบ้านหม้อนั่นแหละซอยเนี้ยร้านข้าวขาหมูโบราณบ้านหม้อนะฮะเข้ามาจากทางเดียวครับเดินเข้ามาในซอยฮะผ่านร้านอมรนะครับเดินมา2ซอยนะครับผมเข้ามาเลยครับอ้าวเราก็มาถึงแล้วนะจ๊ะข้าวขาหมูโบราณนะครับผมนี่เลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกันดีกว่านะครับผมมาข้าวขาหมูก็ต้องกินข้าวขาหมูนะฮะนุ่มอร่อยราดเลยเนี่ยถามว่าจะราดหรือจะเนี่ยราดไม่ใส่ใส่ปะไม่ใส่ปะไม่ใส่ใส่ปะใส่ใส่ด้วยโอ้ใส่แล้วครับผมดอกไม้จริงกับการดองอะไรซุปดอกไม้จีนกับผักกาดดองเอาอย่างละถ้วยจบอันนี้คืออะไรนะครับซุปอะไรวะซุปดอกไม้จีนอันนั้นคืออันนี้ดอกไม้ดองผักกาดดองผักกาดดองดอกไม้ดองร้านนี้นะครับผมก็เป็นร้านที่คนรู้จักนะครับแถวนี้รู้จักทั่วไปเลยนะครับขาหมูนะครับผมที่หนังอย่างเปื่อยเนื้ออย่างนิ่มนะฮะแล้วก็น้ำจิ้มพริกเหลืองนะครับก็มีไส้มีไข่แต่สิ่งที่พิเศษก็คือซุปนะฮะมีซุปดอกไม้จีที่อื่นไม่ค่อยจะมีนะถ้าเป็นร้านข้าวขาหมูก็คือขายข้าวขาหมูกับน้ำจิ้มอย่างเดียวนะฮะโอ้ดูดิแม่งไม่ได้ยินเสียงกูหรอกเชื่อโชว์ไข่ร้านนี้นะครับเป็นร้านโบราณนะครับอาจารย์พามากินแล้วดูดิคนอื่นมันกินกันจะหมดแล้วอะเราไม่ได้มากินนานนะครับผมตั้งแต่เรียนจบไปนะฮะถึงเวลาเราต้องกินเองแล้วนะครับต้องสำรวมหน่อยนะตอนนี้อยู่ในที่ที่แบบเล็กกินเลยล่วงลงไปแล้วขอโทษครับทิ้งครับโอ้โหไม่โชว์แล้วกินดีกว่าอยู่ดีๆก็ตักหนังหมูไปเทสไข่มา3ลูกตีมเลยกินไข่เลย
เล็กกินไข่เล็กทิ้งอีกไม่ทิ้งแล้วไม่อิ่มต้องอีกจานเฮ้ยต้องอีกจานเลยเหรอไม่เกี่ยวกับจานนะอ๋อไข่เราได้กลับมากินร้านข้าวขาหมูนะครับผมตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะผมก็จดมาเกือบ10ปีแล้วนะแต่คุณภาพอาหารน่ะก็ยังคงเดิมนะครับผมอร่อยละมุนนุ่มลิ้นนะครับผมสูตรนี้นะครับผมมีความเป็นมายาวนานตามอายุคนทำนั่นแหละครับผมนะใครๆก็รู้จักนะยังไงลองแวะมารับประทานเลยนะครับผมนะถ้าใครผ่านมาแถวนี้โอชยาลองเลยครับผมนะเป็นไงฮะพูดไม่ออกอร่อยจังผมเปิดคอไข่แดงไข่แดงอร่อยจัดเจ้มจนเนี่ยมันไม่ใช่ฝืดคองั้นคือไข่แดงมันเจ้มจนเนี่ยมันแบบฝืดคอน้ำที่นี่นะครับเป็นน้ำชาแบบเจ้มจนอีกแล้วนะดูน้ำชานะเว้ยไม่ใช่โค้กนะสีอย่างเงี้ยแต่มันเจ้มจนหอมจุ่มจื้นไม่ฝืดคอสบายกินได้ต่อแล้วดูไอ้เพื่อนๆผมดิก็หมดมาพูดอย่างเงี้ยแล้วดูไอ้เพื่อนๆผมแดกกันหมดแล้วดูว้าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆกินแล้วกันครับผมก็ซอยก็อยู่ตรงนี้แหละเดินเข้ามานะครับผมในบ้านหม้อนะครับเดินตรงเข้ามาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะเดี๋ยวก็เจอร้านอยู่ในซอยนะข้างหน้าขายนั่นน่ะนะครับผมเขาบอกว่าลูกชายมันจะออกโปรดักต์พี่ก็ไปเดี๋ยวเราจะไปต่อชิมช็อปใช้กันที่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคลองผมอันนี้บ้านโมอะไรนะไปที่คลองผมไงป่าแถวๆนั้นเราจะไปดูหาร้านอิเล็กทรอนิกส์ครับขายไม้ขายไฟกันนะแล้วการชิมช็อปใช้ของเราในคลิปต่อไปนะฮะอย่าลืมนะครับผมกลับมาติดตามกันมาช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับว่าผมจะได้ไมค์ไวเลสนะครับหรือไฟอะไรสตูดิโอนะครับมาใช้ในงานในคลิปของผมหรือเปล่านะฮะอย่าลืมนะครับฝากติดตามกันด้วยจ้าสวัสดีครับผม